สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube biglife.com/biglifebox และเว็บไซต์ ikikugang นะครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังจาก Panasonic แบบ True Wireless นะฮะอย่างที่คุณได้เห็นกล่องอันนี้นะก็คือรุ่นของ RZS500W นะฮะซึ่งขอบอกว่านี่คือการกลับมาของการทำหูฟังแบบ True Wirelessซึ่งเป็นกระแสที่กำลังได้รับความนิยมในหลายๆค่ายนะครับมาดูกันว่าการมาที่หลังของพานานั้นนะเขาบอกว่าเขาปรับปรุงในหลายๆเรื่องทั้งความทนทานหน้าตาและเรื่องของแบตเตอรี่ที่ยาวนานมากจะดีแค่ไหนมารับชมกันเลยครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับของ Panasonic นะครับก็วิธีการแกะก็ง่ายมากแค่แกะด้านบนตรงนี้ออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ออกมาปึ๊บปึ๊บนี้นะครับนี่แพ็กเกจจิ้งของมันก็จะง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นจุกนะครับเป็นไซส์ S นะฮะแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็จะเป็น XS เล็กลงนะครับทั้งว่าที่ใส่อยู่นั่นคือไซส์ M นะครับนี่โหมีอีกเอาจุก X กับ XL ไว้ด้วยเลยครับสำหรับคนที่บอกว่าเอ้ยมันต้องใส่ประมาณไหนนะครับก็คือมันมีให้เลือกทั้งหมด 3-4 ขนาดด้วยกันนะครับความใส่ใจของญี่ปุ่นก็อย่างนี้แหละ M ก็คือไซส์ที่เสียบอยู่ในนี้นะครับนี่คือตัวกล่องหูฟังของมันนะครับวิธีการแพ็กเกจจิ้งก็ภาษาญี่ปุ่นนะครับมันก็จะมีความเรียบร้อยนะครับส่วนคู่มือนะครับก็จะมีนี่นะครับมีแค่นี้แล้วก็สายตัวนี้เป็นท่านแทน USB Type-C โอ้โหแบบซึ่งคือดีงามมากนะครับให้ Type-C มาแล้วเหมือนกับสากลโลกนะครับวางข้างกันนะครับที่เหลือนั้นไม่มีอะไรแล้วก็จะมีแต่ตัวนี้แหละหูฟังแล้วก็กล่องเคสนะฮะหูฟังก็เป็นแบบอินเอียร์ครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็ตัวเคสนะครับก็จะเป็นแบบนี้โอเคนี่คือภายในของกล่องเจ้าตัว Panasonic นะครับ RZS500W ครับมาพร้อมกับ Hybrid Noise Cancelling เดี๋ยวเราไปดูรูปร่างหน้าตากันต่อเลยครับแต่ก่อนจะไปดูรูปร่างนะครับอันนี้คือคู่มือของทาง Panasonic ที่ให้มานะครับญี่ปุ่นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือคู่มือจะละเอียดยิบมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่อยากจะใช้งานมันจริงอ่านด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูว่าฟังก์ชันการทำงานของมันนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับด้านการออกแบบหูฟัง Panasonic นะครับหลังจากที่เราได้ดูการแกะกล่องไปเรียบร้อยจุดเด่นของมันก็คือเรื่องของกล่องที่เรียกได้ว่าจับได้ถนัดมือกำลังดีนะครับมีความกว้างแล้วก็มีโลโก้ Panasonic อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็แน่นอนว่าด้านข้างก็จะไม่มีอะไรทั้งสิ้นรวมถึงด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบเรียบๆอย่างนี้นะฮะก็ตามสไตล์มินิมอลของญี่ปุ่นแล้วก็มีช่องชาร์จเป็น USB Type-C ใครมายุคนี้เป็นไมโคร USB คงจะต้องโดนลุมประชาทันหรือไม่ก็ต้องมีราคาที่ต่ำกว่านั้นนะครับอ่ะทีนี้เรามาเปิดตัวกล่องกันดีกว่านะครับนี่เปิดแล้วเดี๋ยวผมปิดนิดนึงมันจะมีไฟของกล่องมาให้นะครับถ้า1ขีดนี่อันตรายแล้วตอนนี้มันเหลืออยู่3ขีดนะครับที่ตัวหูฟังก็จะมีไฟ2สีนะครับก็คือสีแดงและสีน้ำเงินนะฮะก็คือสีน้ำเงินนี่คือพร้อมใช้แล้วก็สีแดงนี่คือเป็นแบบนี้สำหรับชาร์จไฟนะครับทีนี้ข้างในหูฟังนะครับก็จะมีรูของไมโครโฟนนะครับซึ่งเป็นแบบ dual mic นะฮะแล้วก็จะมีตัวข้างในอีกนะฮะอ่ะผมยกออกมาแบบนี้ง่ายๆนะครับพอยกออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติมีการแพร์ลิงแล้วก็จะต่อโดยอัตโนมัตินะครับและทีนี้ผมจะยกแล้วก็ให้คุณดูทั้งสองข้างพร้อมกันจุดเด่นของมันก็คือด้านหลังจะมีขั้วชาร์จที่ด้านข้างเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตดูดีๆแล้วมันจะมีรูของไมโครโฟนมาให้อยู่นะครับซึ่งรอบตัวของมันนั้นก็จะมีไมโครโฟนเช่นเดียวกันนะครับตรงโลโก้ Panasonic นี่ก็2ตัวละและตรงนี้นะครับก็จะมีไมโครโฟนเช่นเดียวกันพร้อมกับตัวทัชนะครับสามารถแตะแล้วก็ใช้งานได้รู้สึกตัว motion sensor นั้นจะไม่ได้ให้มานะครับก็คือทำให้ว่าเอ้ยจะต้องลุ้นว่าถอดหูฟังแล้วหยุดไหมแต่เท่าที่ลองใช้จริงๆนะครับหยุดนะครับก็ถือว่าโอเคมากแล้วแล้วก็จุกของมันก็สามารถที่จะถอดได้ง่ายแค่ดึงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็หาจุกใหม่มาใส่แทนหรือเราก็ใส่จุกเดิมกลับไปเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับ
ในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับสำหรับตัวของหูฟัง Panasonic ก็ยังมีแอปชื่อว่า Panasonic Audio Connect นะครับเราสามารถที่จะกดและเข้าไปข้างในนั้นได้นะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของการต่อเชื่อม Connect กับหูฟังนะครับทีนี้ก็ปล่อยให้หูฟังมัน Connect ไปก่อนนะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้นี่ตอนนี้คือหูฟังต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อหูฟังต่อเรียบร้อยแล้วแอปพลิเคชันจะควบคุมอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันอันที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของระดับเสียงนะครับที่อยู่ข้างล่างสุดตรงนี้นะครับ2แสดงผลแบตเตอรี่นะครับ3เปิดปิดคำสั่งเสียงนะครับซึ่งรองรับ Amazon Alexa 4 Ambient Sound นะครับคือในตัว Noise Cancelling นั้นก็จะมีการปรับว่าให้คุณภาพของตัวระบบนั้นเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราเลื่อนไปจนสุดเนี่ยโอ้โหมันก็จะทำให้เสียงลมนั้นเงียบแต่ว่าเสียงพูดคุยนั้นก็เริ่มเข้ามานะครับส่วนถ้าเลือกแบบนี้ก็คือเสียงพูดคุยเงียบบางทีถ้าเสียงลมโกรกเนี่ยอย่างเช่นเดี๋ยวจะสาธิตให้คุณดูในลำดับถัดไปนั้นนะจะเข้ามาพอสมควรอันที่สองเป็น ambient sound นะครับก็คือจะเป็นการรับเสียงพูดเข้ามาได้นั่นเองแล้วก็ที่สามคือปิดนะครับก็คือปิดไปเลยต่อมานะครับเรื่องของ sound enhancement นะครับก็สามารถที่จะแต่งเรื่องของเบสได้เอาคุณภาพเสียงร้องก็ได้เป็นอีควอไลเซอร์นะครับซึ่งมีให้คุณปรับได้ถึง5แบบหรือจะปิดไปเลยก็ได้นะครับสิ่งนี้เซตติ้งของมันนะครับก็จะมีออนไลน์เมนต์มีชื่อมีเรื่องของการเชื่อมต่อว่าจะคุณภาพแบบไหนนะครับมี power on off ไหมเป็น guiding นะครับเป็นผู้เป็นภาษาไหน assist นะครับถ้าเป็น Assist ตอนนี้คือเราสามารถที่จะตั้งให้ Google Assistant นั้นพูดได้นะครับก็พูดผ่านหูฟังไปเลยแล้วก็จะมีเรื่องของไฟบลูทูธนะครับว่าจะมีการกระพริบไหมค้นหาหูฟังนะครับนี่หูฟังเนี่ยสามารถที่จะหาได้นะครับนี่หาแบบนี้เลยนะครับนี่ทีนี้เราจะออกก่อนนะครับแล้วก็สามารถดูเฟิร์มแวร์นะครับว่าเอ้ยตอนนี้หูฟังเราเป็นสีอะไรเราสามารถเซตได้นะครับมันจะมีการตั้งค่าต่างๆที่ค่อนข้างครบแล้วก็เกี่ยวกับแอปพลิเคชันว่าเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับเนี่ยครับก็คือแอปพลิเคชันของทาง Panasonic เขาก็จะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของคุณภาพเสียงการใช้งานแบตเตอรี่และด้านอื่นๆก่อนที่เราจะไปสรุปกันว่าหูฟังตัวนี้นั้นอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับพร้อมแล้วไปรับชมต่อเลยครับเอาละครับตอนนี้เรามาทดลองฟังกันดีกว่านะครับโดยผมจะอธิบายกันนิดนึงเกี่ยวกับตัวของหูฟังรุ่นนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะสั่งด้วยการสัมผัสได้นั่นเองครับมันแตะในจุดต่างๆของมันเพื่อสั่งงานได้อ่ะวิธีการเอาออกจากกล่องนั้นง่ายมากนะครับก็คือ1ยกออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีขั้วชาร์จแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้1จุดพร้อมกับไมโครโฟนพร้อมกับจุดอินเอียร์ด้วยซึ่งเขาบอกว่าถ้าใครรู้แต่อันบ็อกเนี่ยจุดอินเอียร์มันจะมีทั้งหมด 4-5 ขนาดเลยนะฮะโดยที่ผมใส่อยู่ก็คือขนาดที่เป็นเกือบเล็กสุดก็คือ S นั่นเองนะครับวิธีการใส่ง่ายมากครับเอามาที่หูของคุณแล้วก็ใส่เข้าไปนะฮะเนี่ยแต่ว่าใส่นี่ต้องพยายามบิดให้ได้นะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าเป็นอีกข้างหนึ่งนะครับก็จะใส่ในลักษณะเดียวกันนะครับทีนี้ก่อนที่จะใส่ทั้งสองข้างเข้าไปนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวของมันนั้นก็มีไมโครโฟนที่สามารถดักเสียงรบกวนได้นะครับ1เห็นจุดตรงนี้ใช่ไหมครับจุดต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นไมโครโฟนนั่นเองครับซึ่งไว้สำหรับลดเสียง noise นะครับลงไปได้แต่ว่าคุณสามารถตั้งค่าผ่านแอปได้อย่างที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านั้นส่วนข้างในนี้ก็จะมีตัวของไมโครโฟนอีกจุดหนึ่งนะครับไว้สำหรับในการพูดคุยได้แล้วก็ตัวข้างๆนี้นะฮะโอ้โหแบบคือไมคือระบบ Noise Cancelling ของ Panasonic เนี่ยมาเหนือมากนะครับค่อนข้างที่จะทำงานได้ดีเลยนะฮะอ่ะทีนี้ผมใส่เข้าไปก่อนนะครับการสั่งงานนั้นง่ายมากๆนะครับคุณผู้ชมก็คือ1นะครับเราสามารถสั่งแตะ1ครั้งนะครับเป็นการเล่นเพลงได้นะครับหรือเราจะกดอีก1ครั้งเพื่อเป็นการหยุดเพลงได้แต่ถ้าแตะ2ครั้ง
เป็นการเปลี่ยนเพลงนะฮะแตะของครั้งแตะตึ๊ดตึ๊ดแต่ถ้าสมมติแตะ3ครั้งนะครับในฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นการที่จะเปลี่ยนแท็กย้อนกลับไปนะครับสำหรับในเรื่องของการแตะสั่งงานเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าแตะในกรณีของการรับสายคือแตะไปเลย1ครั้งนะครับแต่ถ้าสมมติว่าตัดสายทิ้งก็คือโคไว้นะครับแล้วก็ระบบของ Noise Cancelling นะครับก็คือการแตะค้างไว้มันจะขึ้นนะครับอันนี้คือ Ambient Sound Ambient Sound นี่คือจะรับเสียงเข้ามาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็จะได้ยินเสียงค่อนข้างรอบข้างเลยนะฮะต่อมาก็คือเป็นโหมดที่2นะครับเป็นโหมด Off ก็คือเราจะปิดการทำงานของระบบ Noise Cancelling นะครับแต่ถ้ากดแตะไว้อีกครั้งนึงมันก็จะเป็น Noise Cancelling ครึ่งคราวนี้มันจะตัดเสียงแม้กระทั่งลมนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าเรื่องของ Call Sensitive ของไมค์ได้จากภายในแอปครับมาคุยในเรื่องของคุณภาพเสียงกันดีกว่านะครับสำหรับ Panasonic ตัว RZS500 นะครับก็เป็นอีกหูฟังตัวหนึ่งที่ driver ของมันนั้นค่อนข้างที่จะใหญ่ตามขนาดเท่าที่เห็นนะครับอยู่ที่8มิลลิเมตรนะฮะซึ่ง8มิลลิเมตรข้อดีของ driver แบบนี้ก็คือคุณภาพเสียงของมันจะเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเบสกระชับนะครับแล้วก็มากลางกำลังสวยรวมไปถึงเรื่องของเวทีอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะทำงานได้ค่อนข้างดีและเป็นบลูทูธเวอร์ชัน 5.0 นะครับซึ่งเสียงของมันนั้นให้ความถี่ที่ค่อนข้างเลนส์กว้างนะครับเลนส์กว้างของมันก็คือทำให้คุณสามารถที่จะรับรู้อรรถรสของเสียงได้ดีขึ้นลองรับใช้ยีทั้งตัวของ SBC นะครับแต่ว่าไม่ลองรับตัวของ APX นะครับ APTX ของ Qualcomm แล้วก็ LDAC นะครับอันนี้ไม่ลองรับก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายอยู่เหมือนกันทีนี้เรื่องของระบบ Noise Cancelling นะครับการตัดเสียงของมันเนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีการใช้ระบบไมโครโฟน2ตัวในการช่วยในการลดเสียงเข้ามานั่นเองครับแต่อาจจะยังมีอุปสรรคอยู่หนึ่งเรื่องครับถ้าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีลมโกรกมาที่หูคุณเลยนะครับอันเนี้ยเนี่ยผมลองสะบัดเงี้ยครับผมยังได้ยินเสียงลมอยู่ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าไมโครโฟนนั้นน่ะมี2ตัวและ2ตัวเนี่ยมันทำงานอยู่แถวๆนี้นะครับอันนึงก็ดีเทคเสียงเล่าอันนึงก็ดีเทคเสียงรอบข้างแล้วก็หักหลังกันนะครับมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ก็ถือว่ายังน่าให้อภัยอยู่นะครับแต่จุดอ่อนของหูฟังตัวนี้ก็คือเรื่องของการโทรครับเพราะว่าค่าทุนโทรเนี่ยแนะนำว่าให้ใส่ข้างใดข้างนึงไว้นะครับเพราะว่าในเรื่องของไมโครโฟนนั้นน่ะมันยังทำงานได้ดีเฉพาะข้างนี้นะครับคือข้างขวาเท่านั้นนะครับข้างซ้ายรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวของเมนก็เลยทำให้ในเรื่องของการจัดการเสียงนั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงนะฮะแต่ว่าในภาพรวมถ้าสมมติใส่ข้างเดียวเนี่ยเสียงดีแล้วก็เรื่องของการตัดเสียงนั้นค่อนข้างจะนิ่มนวลมากไม่เชื่อเดี๋ยวผมได้ลองอัดเสียงไว้นะครับด้วยการใช้หูฟังเสียงข้างเดียวนะครับพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าครับและมาถึงเรื่องของความอึดนะครับเนื่องจากกล่องนี้เป็น USB Type-C สามารถชาร์จไฟได้ค่อนข้างรวดเร็วนี่คือเรื่องที่น่าชมแต่ว่าในรุ่นของตัว RZS500W นะครับแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานสุดนะครับก็คือ19ชั่วโมง5นาทีนะครับแต่เท่าที่ได้ทดลองมาประมาณสัก 3-4 วันแบบไม่ได้ชาร์จคือปล่อยเจ้าเนี่ยไปเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าอะตัวเนี้ยอยู่ได้แล้วก็หูฟังนี่ก็สามารถที่จะเก็บพลังงานได้ค่อนข้างดีนี่คือจุดเด่นของทาง Panasonic เขาในเรื่องของการเก็บพลังงานในตัวหูฟังครับแต่ว่าถ้าพูดถึงจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของบอดี้กล่องนะครับมันรู้สึกมันเป็นพลาสติกไปนิดนึงอ่ะคือมันดูป๊อกแป้งไปหน่อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็คิดว่านี่คือรุ่นเริ่มต้นสไตล์ของเขาก็อาจจะต้องรอในเจนหน้าที่กำลังจะออกมาแต่เจนนี้ก็ถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้ครับแค่ระวังไอ้ฝานิดนึงผมว่าฝามันบางไปหน่อยนะครับมาสรุปกันดีกว่านะครับสำหรับหูฟัง Panasonic ตัวนี้นะครับรุ่น RZS500W นะครับก็เป็นอีกหูฟังตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะมีความโดดเด่นในเรื่องของแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรที่หวือหวามากนักเน้นการใช้งานจริงนะครับแล้วก็ตัวกล่องนั้นน่ะถึงแม้ว่าผมจะมองว่าพลาสติกนั้นอาจจะค่อนข้างที่จะเป็นลุคอะไรพลาสติกไปนิดนึงแต่ว่าเน้นความทนทานและแบตเตอรี่นะครับก็อยู่ได้ค่อนข้างที่จะนาน
มากพอสมควรเลยกับราคาของมันอยู่ที่ 5,890 บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อกับทางตัวแทนจำหน่าย Panasonic หรือซื้อกับ Panasonic เองก็จะมีราคานี้นั่นเองครับจุดเด่นจุดด้อยต่างๆนั้นผมได้พูดต่างๆในคลิปรีวิวไปแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านได้ใครที่สนใจก็สามารถกดซื้อข้างล่างได้เหมือนกันแต่ถามว่าสุดท้ายคุณฟังตัวนี้ฟันธงว่าเหมาะกับใครนะครับก็เหมาะกับคนที่มีงบประมาณไม่เกิน 6,000 บาทที่ต้องการหูฟังครบเครื่องในเรื่องของการฟังเพลงเพราะว่าคุณภาพนั้นเรียกว่าถ้าเทียบกับแบรนด์ญี่ปุ่นด้วยกันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรองแบรนด์ไหนเลยนะครับอย่าลืมว่า Panasonic เขานำเครื่องเสียงด้วยนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่กับคลิปรีวิวครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นรอติดตามชมในช่อง Big Line นะครับวันนี้ก็ขอบคุณ Panasonic ประเทศไทยที่นำหูฟังดีๆตัวนี้มาให้เราได้ทดลองใช้กันแบบยาวๆและนานๆนะครับแล้วก็พูดเลยว่ามันดีจริงๆนะก็ใครที่สนใจก็อย่าลืมไปกดสั่งซื้อกันข้างล่างได้นะครับอ๋อแล้วมี2 สีนะสีดำแล้วก็สีขาวครับ